สวัสดีครับวันนี้พบกันนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานสักระยะหนึ่งนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องทำสวนลำไยกับนายชาตรีนะครับวันนี้ผมพามาชมบรรยากาศวันเก็บลำไยของสวนน้องเบนซ์นะครับที่ไหนนะนุชอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะครับต้องถามแฟนตลอดเลยนะคือประมาณว่าใหญ่เขามีส่วนร่วมนะครับอันนี้ก็คือที่พามาดูคือยังไม่เก็บนะครับอีกประมาณวันที่25-26นะครับแต่เขาได้พ่นยาไปแล้วเมื่อวานชุดทำสีไปแล้วนี่จับได้เลยเพราะไม่ได้ใส่ข้าวแมลงนะครับชุดทำสีเรียบร้อยแล้วก็มีตัว620นะครับเป็นชุดสุดท้ายเลยนี่ครับเป็นพวงปั้นๆเลยนะจริงๆแล้วมันก็ลงได้แล้วนะนุชนะครับแต่ตอนนี้ถามว่าเข้ามาดูใกล้ๆได้ครับมันยังเป็นหนามอยู่เลยนะครับแปลงนี้เป็นอีกหนึ่งแปลงที่มีการใช้เกรดวอลทุกครั้งนะครับทุกครั้งเลยน้องเขาบอกว่าแปลงนี้เป็นดินแฉะแล้วก็ลำไยค่อนข้างดกนะครับเขาเลยเลือกใส่เกรดวอลในอัตราที่ลดลงจากปกติเราใส่250นะครับแปลงนี้ใส่150แต่ใส่ทุกครั้งเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะครับที่เราสามารถไปปรับใช้ได้และพี่น้องทุกคนก็สามารถเอาไปใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่มาดูแล้วก็โอเคเลยนะนุชคือสีมันอาจจะหมองๆนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะเพิ่งฉีดยาไปเมื่อวานหลังจากฉีดยาไปเมื่อวานในสีจะขุ่นๆหน่อยแล้ววันเนี้ยตอนนี้ก็ต้องกี่วันถึงจะใสประมาณ5วันครับพอดีแหละวันนี้วันที่21นะครับแล้วตอนนี้คือ9โมงเองแล้ววันนี้แดดไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นสีก็จะที่นี่ก็จะมืดๆใช่ครับมืดๆหน่อยนะครับฟ้าครึ้มๆเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศแปลงเนี้ยรอบๆที่ยังไม่ได้เก็บแล้วก็จะเลยไปดูแปลงข้างในนะครับที่เขากำลังเก็บกันอยู่อันนั้นน่าลาดห่างจากตรงนี้ประมาณ5วันพามาดูครับนี่โหนี่ดูต้นนี้นะฮะหุ้ยนุชเฮ้ยแบบเขาใจแข็งมากเลยอ่ะเนี่ยมันไม่มีไม้เลยดูดิปุ้ยเอาไม้ต้นมาค้ำนี่นะฮะคือแบบเอานี่จริงๆปุ้ยเอาไม้ถอดไม่มีเขามัดหมดแล้วครับไม่ได้อีกมาคือให้ดูว่ามันไม่มีลูกไหนแตกเลยที่จะให้ดูอ่ะมันไม่มีลูกไหนแตกเลยที่ไหนไหนนี่ไงไหนโอ้ใช่ใช่อันนี้มีครับมีแตกหลอกละโกหกละนี่ฮะดูสีโอเคมากเลยครับสีโอเคน้ำหนักโอเคแล้วก็คือตอนนี้ลงได้แล้วแต่ถามว่ามันจะโตกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าอีกตั้งกี่วันนะ อีก5วันอีก5วันนะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยเนาะมันจะโตขึ้นบางทีผิดตาเลยเนาะครับโตผิดตานู่นนู่นก็ไปนู่นไปหมดเลยฮะแปลงนี้อยากจะบอกว่าเป็นรุ่นนะครับรุ่นประมาณเดือนเมษาซึ่งเมษาของอำเภอสอยดาวต้นถึงกลางเมษาหรือปรากฏว่าเมษาเกือบทั้งเดือนเนี่ยทำยากหมดเลยนะนะครับลำไยรุ่นนี้จะขาช่วงเลยที่อำเภอสายดาวในปี65นะครับเพราะว่าลำไยออกไม่ค่อยดีกันเลยนะครับแล้วแปลงนี้ออกแบบนี้ถือว่าโอ้โหที่สุดแล้วอะดูริมนอกฮะนะครับเจ้าของไปแล้วเจ้าของสวนสวยเนี่ยก็จะยาวไปนี้ฮะนู่นนะครับยาวไปนู่นเลยนี่เริ่มมีแดดแล้วนุชพอมีแดดแล้วสีเริ่มมาแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าลำไยต้นประมาณขนาดนี้กับลำไยต้นใหญ่ที่เป็นแบบของเราอ่ะนะครับสีจะไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่นะครับต้นใหญ่มันไม่ค่อยโดนแดดสีก็ไม่ลูกไม่ค่อยโดนแดดสีมันก็จะนวลตาหน่อยแล้วกำลังของเขาก็จะเยอะกว่านู่นยาวไปถึงนู่นเลยนุชนะครับนู่นถ้าเป็นอย่างนี้เนาะนุชนะรู้สึกอิจฉาคนเก็บลำไยจังเลยเวลาเก็บก็น่าจะมีความสุขมากๆเลยนะครับต้นไม่ใหญ่มากเนาะแล้วก็เรามาสรุปสูตรดีกว่าว่าแปลงนี้ใช้สูตรอะไรไปบ้างนะครับแปลงนี้ที่น้องเขาใช้คือเริ่มตั้งแต่แต่งกิ่งเลยแต่งกิ่งเสร็จก็ใช้30 10 10โบโลแคลเทอร์โบสูตรไม่ใช่โบโลแคลแมกนีเซียสูตรบำรุงยอดหนึ่งเสร็จแล้วก็ทำให้ใบแก่โดยใช้6 20 30คือจบยอดหนึ่งแล้วยอด2ก็ดึงด้วย20เสมอบวกเจอร์มิเนตนะครับหลังจากนั้นก็มีการสะสมอาหารมีการทำตามขั้นตอนปกติเลยนะครับอันนี้เรามีพวกหมดพวกจนหมาห่าวนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้สุสานครับสุสานก็จะเป็นสุสานทั่วไปนะครับที่เราใช้กันสรุปง่ายๆแบบรวดเร็วก็คือทุกขั้นตอนทุกสูตรใช้สูตรตามเราหมดเลยแต่ทุกครั้งที่สวนของน้องเขาจะพ่นยาเราจะมีการส่งรูปส่งข้อมูลแล้วก็ปรึกษากันก่อนว่าเอาแบบไหนดีเอาอย่างงู้นดีไหมเอาอย่างนั้นดีไหมทางดินเอาอะไรดีใช่ครับไม่ใช่ว่าเราเป็นคนสั่งเราไม่ใช่เจ้านายที่จะไปสั่งใครให้ทำเราเพียงแค่ที่ปรึกษาร่วมกันว่า
น้องเป็นแบบนี้โอเคไหมน้องคิดว่ายังไงแต่พี่คิดว่าแนะนำสูตรนี้ถ้าน้องบอกเอ้ยโอเคก็ใช้ด้วยกันสูตรนี้สรุปแล้วเหมือนเป็นคนรู้ใจในการทำลำไยอะครับหลังจากนั้นก็ตามขั้นตอนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเชื้อราฆ่าแมลงนะครับแล้วก็คุมไข่เพี้ยด้วยทุกอย่างครบหมดจบที่เราปรึกษากันและอีก5วันเนี่ยจะเป็นวันที่เรารอคอยพูดยาวนานไปแล้วครับไปดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูไปครับคือนอกจากสวนของน้องเบนซ์นะครับก็จะมีสวนของญาติเขาอีกที่ใช้นะครับที่ใช้อันนี้ก็สูตรทางใบอย่างเดียวอันนี้ครับผมยังไม่ให้สร้างเปลือกเลยผมให้ใช้ตัว15-27อยู่เพราะว่าดูจากพื้นดินมันแฉะมากแล้วก็ฝนเพิ่งหายไปนะครับก็ไม่ได้ด่วนสร้างเปลือกอะไรเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาดูใบมันจังเหลืองอยู่เลยตอนนี้ใบมันเขียวนะครับเพราะบางทีเราต้องวิเคราะห์นะครับหลักการของการทำลำไยอ่ะน้ำยังแฉะอยู่เลยเนาะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆพอเห็นเม็ดเล็กแล้วก็จะสร้างเปลือกสร้างเปลือกมันจะต้องดูด้วยนะครับว่าสูตรไหนเหมาะสมเดินมาทางนี้ก็ได้นุชลูกเสมอไปแล้วอ่ะครับเพราะปัญหาเนี่ยครับจะมีร่องรอยของใบเหลืองอยู่เลยนุชนะครับเนี่ยฮะตรงนี้ฮะจะเห็นใบเหลืองอยู่เลยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งด่วนสร้างเปลือกถ้ารู้สึกว่าใบเหลืองทั้งที่เป็นระยะสร้างเปลือกก็ให้เอา15-27เข้ามาใช้ก่อนนะครับร่วมกับท็อปเอ็นด้วยร่วมกับตัวโบโลแคลด้วยนะครับแค่ไม่ใช้สูตร15นะครับแล้วก็ใช้15-27ตัดเข้ามาจะทำให้สภาพแวดล้อมก็ดีแบบนี้แหละครับสวยงามถือว่าสำเร็จเลยเพราะปีที่แล้วก็ออกดกนะปีที่แล้วก็ได้ตังค์นะได้เยอะด้วยนะครับปีนี้ก็ออกอีกแล้วนะครับก็ให้เห็นว่าสูตรเรามันก็ทำได้ดีไปดูต่อข้างในดีกว่าครับครับแปลงที่เราว่าเป็นเขาเก็บลำไยกันนี้ก็เริ่มเก็บแล้วครับก็มีการกรองนู่นนี่แล้วเราก็ผ่านมาดูนะครับกลุ่มแรกเลยก็คือดูในตะกร้านะฮะลูกเบลนะครับเทียบกับนาฬิกากามินก็ได้ครับนาฬิกากามินนี่40กว่ามิลนะฮะลูกนี่เต็มหน้าปัดเลยอันนี้ฉีด620ไปแล้วนะครับขอดูวางบนมือดิลูกใหญ่มากนะฮะไปดูกลุ่มอื่นกันครับครับก็จะเป็นกลุ่มที่2ที่เราจะเดินมาดูนะฮะก็เห็นมีการลงตะกร้าแต่สิ่งที่เห็นคืออากาศเปลี่ยนแบบนี้แต่ไม่มีการแตกนะครับของลูกนู่นกับกลุ่มนู้นไปดูได้นะครับโอ้น้องลาดวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่3เนี่ยครับก็คือเป็นการฉีด6 20 30นะครับทำไมถึงกล้าฉีดเนี่ยเพราะว่าน้องต้องยอมรับเลยว่าน้องเขาวิเคราะห์เป็นใช่น้องนึกยังไงทำไมถึงกล้าฉีด6 20ก่อนเพราะพี่เองก็ไม่ค่อยได้แนะนำไม่ใครฉีดอ่ะทำไมใบลำไยผมเขียวใบไม่เหลืองไม่กล้าฉีดถ้าผมว่าเราใบลำไยเรามันเหลืองอ่ะครับเราไม่สมควรฉีดอ๋อน้องก็ไม่ฉีดครับคือง่ายๆเลยว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้แบบเนี้ยถ้าได้ใช้กันสัก2ปี3ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยมันจะมีการวิเคราะห์เป็นเนาะน้องๆวิเคราะห์ลำไยไปแล้วเริ่มเก่งแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามาร่วมกันปรึกษากันมันจะสำเร็จได้ง่ายนี่ก็โหสวยมากเลยโหตรงนู้นก็สวยนะฮะสวยหมดเลยป่ะดูลูกร่วงแล้วเนี่ยหมดแล้วเราต้องคุยกับลำไยให้รู้เรื่องคุยง่ายเฮ้ยนี่เบนดูดิ1 2 3 4 5 6 60โลลูกร่วงแค่นี้ใช่ดูดิ60กิโลนะ66กิโลนะลูกร่วงแค่นี้เองอะลูกร่วงน้อยมากใช่ไปดูตุ๊กกลุ่มอื่นกันดีกว่าป่ะเพราะว่ายูมาร์คเก่งหลายเรื่องเลยนะนะครับอันนี้ก็ดูมาร์คเนาะเนี่ยคือดูมาร์คอันนี้ดูมาร์คกี่รอบดูมาร์คยืนพื้นมา 3-4 รอบเลยป่ะ3รอบครับ3รอบเลยแต่คือจะมีบวกใช่ไหมก่อนลองชนะเลิศผมจะใช้ดูมาร์คอย่างเดียวแต่มารอบลองผมจะใช้ดูมาร์คครึ่งนึงกับที่พี่บอกไปใช่ คือน้องก็เลือกใช้ดูมาร์คประมาณ 3-4 รอบคือตั้งแต่สร้างเนื้อเลยใช่ตั้งแต่เริ่มสร้างเนื้อก็ดูมาร์คเลยพอเริ่มมีแดดสีมันโหโคตรงามเลยถ้าอย่างเงี้ยโหสบายบือก็ดูดิ1 2 3 4 5 6 7 8 9ดูลูกร่วงพี่ต่อยเดียวยังไม่ถึงตะกร้าเลยพี่ว่าลูกร่วงไม่น่าจะถึง 10% น่ะก็
มันก็จะมีบ้างต้นเหลืองครับโหลำไยเดือนเมษาปีนี้ได้ขนาดนี้ถือว่าประสบความสำเร็จโคตรแล้วใช่แล้วมาเจอ 2-3 วันก่อนเก็บนี่นะแบบปวดหัวเหมือนกันนะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดแต่มันมาขนาดนี้โอ้โหเขียวเนี่ยเออใหญ่จริงใหญ่จริงๆแล้วสภาพแวดล้อมของลำไยที่แฉะแบบนี้เนาะก็ถือว่าแฉะนะแฉะมากเลยแหละพี่มันไม่น่าจะมันไม่น่าจะเหลืองมันน่าจะต้องแดงอ่ะอยู่ที่เราจัดการยาอันนี้อย่าบอกนะว่าเก็บไปแล้วเก็บแล้วครับเอาลงแล้วโหนี่กี่โมงเอง9โมงโหลำไยลงมานี่แล้วใบเหมือนยังไม่ได้ราดเลยมันยังเขียวอยู่เลยนี่มาดูกลุ่มนี้ได้มั้ยอ้อมานี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปต้นใหญ่อันนี้เป็นฝั่งต้นเล็กนะครับที่เราดูกันอยู่เนี่ยต้นไม้ชมใช่โอ้โหนู่นก็มีกองไว้อยู่ตรงนู้นนะฮะนี่เนี่ยเห็นบรรยากาศนู้นนี่ฮะยังก็ยังจมน้ำอยู่นู่นดูบรรยากาศอันนู้นก็เห็นบรรยากาศมีรถไถเตรียมรอทอยแล้วโอเคดูแล้วมันเหมือนกันทุกกลุ่มเลยเนาะแต่ที่เดินดูเนี่ยมันไม่แตกว่ะมันไม่แตกผมว่าเปลือกตาอื้อนี่ครับการใส่เกรดวอทุกครั้งนะครับครั้งละ150ใช่ไหม25เลยผมใส่เกรดวอช่วยได้ยิงเนาะพักหลังอ่ะผมใส่225ตลอดเกรดวอนี่มันเราเลี้ยงยาวเลยเนาะเกรดวอน้องอาร์ตบอกนะถ้ามีทุนใส่เพิ่มไปมันก็สมมติขวดละประมาณ 1,200 ครับเพิ่มอีก300บาทใช่ไหมใช่ประมาณ300บาทต่อถังนะเดือนนึงฉีด2ถังไปนี่กี่ถัง2ถังก็600 2ถังก็ 1,200 สัก5เดือนพอ12 5 6 10 6,000 เพิ่มเกรดกออีก 6,000 แต่ลำไยมันขนาดเนี้ยคิดว่ามันคุ้มกว่ากัน บางทีเราเฮ้ยแพงก็เปล่าวะอะไรเงี้ยบางคนนะเขาก็แพงอ่ะแต่ผลลัพธ์ของเรา 6,000 เอาพี่ดิก็เพิ่มตังค์อีก 6,000 นึงอ่ะใช่น้ำหนักผมว่าน้ำหนักมันก็ดีมันที่พี่เคยเจอเป็นอย่างเงี้ยของสูตรเรามันจะมีข้อเสียอยู่ที่ว่าบางทีมันตอนผสมยาเราจะน้อยเนื้อต่ำใจเพราะของเราเหมือนยุ่งยากมากเรื่องแม่งหลายตัวนิดอย่างน้อยเลยใช่แม่งมี 6-7 ตัวก็เราไม่ 6-7 ตัวยังไงอาร์ตฆ่าแมลงก็2ละ2ทุบบวกละเชื้อราตัวนึงก็เป็น3ละจับใบเป็น4แล้วนี่คือยังไม่มีปุ๋ยนะปุ๋ยอีกแคลเซียมอีกนู่นอีก 8-9 ตัวใช่2ใช่ใช่มันแล้วมันจะไม่หลายตัวได้ไงแต่ใช่แต่อย่างเงี้ยมันมีความสุขอย่างเงี้ยแต่บางคนนะบางสูตรนะเราก็ไม่ได้บูลลี่เขานะประมาณว่าเขาก็มาเย้ยเราบางทีอ่ะกูเสียตังค์แค่ไม่กี่ร้อยผสมยาแค่ 2-3 ตัวแล้วมันก็ข่มเรามาบูลลี่เราของเราเยอะแต่ของเขามันเก็บแบบเนี้ยแต่ของเขาฮะขวดนึงบางทีเขาใช้ได้ถังเดียวใช่เออมาขวดนึง4ถังอ๋อใช่นะ4ถัง5ถังใช่ใช่ครับแล้วอย่างเก็บพร้อมกันวันนี้แต่เป็นส่วนอื่นอ่ะแต่สายเก็บสายเดียวกันใช่ไหมทีมงานเดียวกันทีมงานเดียวกันเก็บไม่ได้มีปัญหาแน่นอนใช่แต่ใช่ครับแต่เก็บแต่ครับมีปัญหาแต่ของเราให้ทำงานปกติอ่ะไปดูต้นใหญ่กันดีกว่านี่คือต้นเล็กนะฮะต้นเล็กพี่ผมไม่เคยเจอหนอนเลยนะช่วยเรื่องคินิคอนครับต้องใส่ยาฆ่าแมลงก็ได้อันนี้เป็นโซนต้นใหญ่นะฮะมันมีต้นนี้ดกต้นนี้ดกต้นนี้ดกที่ครั้งที่แล้วมาดูพอมาดูว่าจะรอดไหมเราคุยกันว่ารอดไม่รอดเลยนะเราก็คุยรอดไม่รอดนะเดี๋ยวไปดูดกไงเนี่ยดักข้างคาวเป็นพิธีใช่ไหมสวนผมว่าหูเข้าทุกวันเลยดักทิ้งเป็น10เลยอันนี้ครับต้นนี้ครับก็มาดูไว้ว่าจะรอดไหมเพราะว่าดูทรงแล้วอย่างดกเลยน้องบอกว่านะครับเกรดวอนอกจากที่จะทำให้ลูกสมบูรณ์แล้วน้องบอกเรื่องหนอนด้วยใช่ไหมใช่ครับบอกหนอนไม่ค่อยมีนุชใช่เกรดวอมีกรดซิลิคอนทำให้อะไรนะที่น้องบอกเมื่อกี้ความพืชไม่อร่อยหนอนไม่หนอนไม่สามารถกินใช่พืชไม่กินแล้วไม่อร่อยใช่นี่ฝั่งนี้นุช
มันก็มีบ้างเว้ยแต่คือถือว่ารอดอ่ะใช่คือถือว่าสวยนะเอ้ยสีต้นใหญ่เห็นไหมที่บอกไว้แล้วต้นใหญ่กับต้นเล็กก็สีมันจะมันคนละแบบเลยสีเขาดิสีแบบสีก็ใกล้เคียงนะสีก็เคียงอันนั้นมันจะเข้มกว่าใช่ครับแต่ถามว่ามันอันนี้มันนวลอันนี้อบมานี่ทองเลยแหละจริงๆมันดกมากนะนุชคือดูลำไยดกขนาดนี้แล้วทับด้วยนะครับแต่ที่พื้นไม่ร่วงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะหูในขนงนี่ไงขนงไม่นิดหน่อยปล่อยมันถือว่าไม่เสียหายนะครับโอ้นี่มันหักนี่มาหักครับมันหนักมันหน้าบ้านอ่ะพี่เป็นแบงค์หน้าบ้านอ่ะเหมือนช่อมันใหญ่จัดน้ำหนักมันดีจัดแล้วมันหักคอมันหักคอเออแตกมันเพราะมันก็มันหักกันเนาะมันเป็นเลี้ยงไม่มีโอ้ยนุชไปดูตรงนู้นต้นใหญ่เขาวางมันสวยป่ะให้เขาวางงั้นเขาไม่มันไม่แตกใช่ไหมฮะเขาวางแบบเทินอย่างนั้นเลยดูเดี๋ยวดูตะการดูนี่นุชไปดูอันนี้เป็นบรรยากาศของต้นใหญ่นะครับเมื่อกี้เราต้นเล็กต้นใหญ่ที่บอกเสมอคือเรื่องสีเรื่องขนาดของลูกมันจะแตกต่างกันเนาะแตกต่างใช่มันต้นใหญ่มันเลี้ยงลูกของมันได้ตอนแรกที่เรามาดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก่อนที่จะเดินยาที่เราลงรูปไปอ่ะเราก็กังวลว่าต้นใหญ่มันจะได้เก็บพร้อมเขาหรือเปล่าใช่ไหมที่เราคุยกันน่ะเพราะว่าต้นใหญ่มันออกทีหลังนะครับแต่พอมาวันนี้ก็ได้เก็บพร้อมกันไล่พร้อมกันหมดครับโหนี่สวยอ่ะวันนี้ที่เราคอยนะครับ จริงๆเลยมันแบบมาดูนี่ฮะลำไยดีๆนะครับเวลาแกะเปลือกออกมาแล้วครับเนี่ยมันจะต้องไม่มีน้ำแฉะไม่เยิ้มนะฮะแล้วก็ลูกเดียวยังหนักเลยนะขนาดนี้ลูกเดียวนะดูไปดูนุ่นเขาวางเรียงนุ่นโอ้โหเพิ่งเห็นนะเนี่ยก็ยังเห็นนะพี่ก็เพิ่งเห็นใหญ่ไม่แตกเหรอดีชาติ3 6 9 1215แล้วก้าดูอันนี้คือถ้าเปลือกไม่ดีนะครับทำแบบนี้ไม่ได้นะ ไม่รู้ว่ามันเป็นวิธีการแบบของเขาหรือยังไงเพราะก็เพิ่งเคยเห็นนะกูทำนั้นมา10กว่าปีกูก็เพิ่งเคยเห็นเขาเลี้ยงตะก้าแบบนี้นะฮะ15ตะก้าล่วงครึ่งตะก้านี่ฮะนี่ดูเท่าไหร่นะ15ตะก้า15ตะก้า15ตะก้าคูณ 11.5 ประมาณ170โลลูกล่วงยังไม่ถึง7โลเลย7 8โลก็ได้มั้งเพราะเต็มตะก้ามา13โลใช่มั้ยใช่มาวางคืนเปลี่ยนนะอย่าใส่ตาเขาดินี่ไงลูกนี้โหสวยงามมากเลยแล้วแบบลำไยเนี่ยดีไม่ดีวัดกันที่คนเก็บมีเป็นเกือบ100คนแต่เงียบ6คันนะครับ6คันนะครับแต่เงียบแบบไม่มีเสียงอะไรเลยเก็บกันเงียบบางทีข้าวไม่กินเลยนะพูดง่ายคือข้าวบูดแล้วโอ้นุ้นแข่งนุ้นพอต้นใหญ่แล้วมันสะใจเนาะใช่แบบปีที่แล้วต้นเนี้ยแบบอลังการมากเฮ้ยแต่ปีนี้ก็ออกนะปีนี้ก็ออกออกแต่ก็คืออาจจะไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ไปเลยไปเลยน้องไปเลยนี่ครับผ่านไปเลยขวางเขาเพราะว่าปีเนี่ยไปแล้วฮะเราจะทำผมว่าจะเลื่อนต้องเลื่อนหน่อยเนาะเลื่อนไม่ให้ชมชนขวบว่าจะประมาณ15เมษาขึ้นก็แต่งถ้าอย่างเงี้ยคือการที่น้องเขาวางแผนนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะทำสักแต่ว่าทำนะน้องเขาวางแผนครับใช่แล้วคือน้องเนี่ยต้องบอกก่อนว่าน้องเขามีอีกหนึ่งธุรกิจของเขาคือการซื้อลำไยก้นสวนลำไยก้นสวนคืออะไรคือลำไยที่เก็บไม่หมดใช่เต็มสวนก็ซื้อใช่และส่วนใหญ่คือลำไยที่ยังไม่ขายนะครับยังไม่ขายเลยแล้วก็ลำไยก้นสวนเนี่ยเขาซื้อหมดนะครับลำไยก้นสวนคือลำไยที่เก็บไม่หมดใช่ทำไมถึงเก็บไม่หมดไปไม่ได้ลองบอกไปไม่ได้แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไปไม่ได้คือหนึ่งไม่โตแน่ๆไม่โตแดงนะครับคือง่ายๆเลยว่าถ้าสวนไหนมีก้นสวนก็ถือว่าลำไยคุณไม่ผ่านเกรนะว่างั้นนะใช่ถ้าทำคุณภาพจริงๆนี่ก้นสวนแทบไม่มีเลยใช่ครับเพราะมันต้องเก็บหมดนะครับให้ดูปุ๋ยทั้งดินน้องหว่านกี่รอบ3รอบครับ3รอบนุ่นที่หว่าน3รอบเพราะว่ามันฝนเยอะ
ฝนเยอะฝนเยอะแล้วทางนี้มันแฉะเราก็ต้องรอแดดแล้วหวานนะครับจริงๆแล้วก็อยากจะหวานตามระยะเขานั่นแหละแต่ทีนี้คือมันหวานได้แค่นี้นะครับฝนตกทั้งปีอ่ะก็ให้เห็นว่าเราก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปซีเรียสกับปุ๋ยทั้งดินเลยใช่ปุ๋ยทั้งดินแพงขนาดไหนก็เหอะมันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเครียดกับมันเราเน้นข้างบนใช่เราเน้นข้างบนเอานะครับเรามาเน้นทางตรงแล้วดูดิใบก็เขียวใช่ใบก็เขียวไม่ใช่ใบไม่เขียวแล้วก็ลูกก็โตเนี่ยเอาสีสวยด้วยสวยนะครับแต่ปุ๋ยทั้งดินก็เน้นยายี่ห้อหน่อยยี่ห้อที่โอเคโอเคหน่อยเพราะเราไม่ใส่บ่อยครับนุชดูฝั่งนู้นนี่นุชสวยเป็นปั้นเลยปะนี่นุชดูนี่อันหนึ่งนุชนี่อันนี้เขาเก็บมาเนี่ยเขาจะรูดใบออกเลยสังเกตไหมเขาจะไม่มีใบใช่ไหมเขาจะเอาใบออกหมดแล้วแล้วเขามองนั่นโหนี่สวยจริงจังเลยอ่ะถ้าอากาศไม่ปิดไม่เป็นอย่างเงี้ยน่าจะเหลืองกว่านี้นะสวยกว่านี้ใช่อากาศมันแปรปรวนอ่ะเราเครียดอยู่เหมือนกันนะอากาศแปรปรวนเมื่อคืนฝนตกใช่ครับแล้วก็กลางวันก็แดดร้อนเจอหนาวมาก่อนไซส์ลูกเราผ่านแต่นี่เดี๋ยวก็รอลุ้นให้น้องได้เกินเป้าน่าจะ3เที่ยว2เที่ยว3เที่ยวเพราะว่าต้นใหญ่มันยังเหลือเยอะนะต้นใหญ่ต้นใหญ่ยังไม่ลงเลยครับก่อนนะครับเขาเคยเห็นชอบแบบนี้นะนุชแล้วเขาปักไม้ไว้ว่ามันจะมีระดับเท่าไหร่ในต้นนี้เขาเคยทำปรากฏว่าพอฉีดยาไปปุ๊บมันก็ต่ำลงมาเรื่อยเลยแสดงว่าน้ำหนักมันดีอันนี้คือพวงขนาดนี้น้องลองโยกให้มันนั่นๆดีฮะนี่ฮะหนักดีครับก็ลูกร่วงน้อยนะครับใช่เบอร์ได้ใช่ก็ถือว่าปีนี้น้องก็ทำลำไยแบบสุดยอดจริงๆเดี๋ยวแปลงหน้าอีกแปลงนึงวันเก็บที่เรามาถ่ายตอนเปิดหัวไปเดี๋ยวเรามาดูกันอีกนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงวันนั้นอีกประมาณ5วันเนาะได้สี่ห้าวันได้26-27ใช่ครับ26-27เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศว่าจะโตสู้แปลงนี้ได้ไหมใช่แต่ผมคาดว่าน่าจะโตกว่าน่าจะโตกว่าเพราะตอนนี้บางต้นเท่ากับนี้แล้วใช่ใช่ใช่ครับจริงจริงจริงเก็บก็เก็บได้นะเก็บได้นะครับโหไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ